เอี่ยมสุวรรณมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังสะพานชำรุดทุกหลอกทุกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมถนนช่วงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องของขยะเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปทีมข่าวของเราลงพื้นที่จริงๆนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะผ่านเบอร์นี้ค่ะ027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะให้คุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกับพวกเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะสแกน QR code ที่หน้าจออันนี้ไม่ใช่ QR code ดูดเงินนะคะเป็น QR code LINE Official ของร้องทุกไทย PBSอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนได้ผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS นะคะส่งเรื่องเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้องทุกร้องเรียนปรึกษาปัญหากฎหมายประกาศตามหาคนหายก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจน้องอ้อมขออาสาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมและทุกการช่วยเหลือของร้องทุกลงป้ายนี้สถานีประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาป้ายแรกในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าแรงงานไทยที่เตรียมตัวจะเดินทางไปก็ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ประเทศอิสราเอลเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมตัวแล้วนะคะที่จะเดินทางไปทั้งกู้หนี้ยืมสินเตรียมตัวบางคนเนี่ยใช้วิธีการเตรียมตัวเนี่ยนะคะใช้เงินหลักแสนเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินทางไปค่ะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพวกเขาด้วยค่ะทีมข่าวของเราได้รับแจ้งเรื่องนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปพบกับ1แรงงานอีกคนนึงค่ะที่เตรียมตัวจะเดินทางไปถือปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็อาหารแห้งนี่เป็นอาหารนะคะที่นายประจักษ์ภูลาบแรงงานไทยที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเตรียมข้าวของเหล่านี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวไปกินที่ประเทศอิสราเอลแต่ตอนนี้อาหารเหล่านี้ค่ะถูกนำมาแกะกินประทังชีวิตไปก่อนระหว่างที่รอไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอย่างไม่มีกำหนดด้วยขณะที่เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้บางส่วนค่ะก็ยังถูกแพ็คอยู่ในกระเป๋าเดินทางเพราะหวังว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเขาจะได้เดินทางไปค่ะชีวิตที่หวังจะเก็บเงินก้อนไปประเทศอิสราเอลนะคะเพื่อที่จะนำเงินจากการทำงานนี่แหละมาใช้หนี้สินแล้วก็เลี้ยงดูลูกสาววัย2ขวบและสร้างชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะทุกวันนี้คุณประจักษ์มีหนี้ 120,000 บาทที่ไปยืมมาเพื่อที่จะเป็นค่าดำเนินการไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ด้วยเพราะว่าเอาบ้านนั้นไปปล่อยเช่าติดสัญญา1ปีต้องอาศัยอยู่ในหอพักห้องเล็กๆราคาเดือนละ 3,000 บาทขณะที่บ้านค่ะก็ยังต้องผ่อนเดือนละประมาณ 8,000 บาทด้วยกันหลังจากดำเนินเรื่องเดินทางไปที่อิสราเอลนะคะก็แทบจะไม่มีค่าเหลือทำค่าใช้จ่ายอะไรเลยโชคยังดีค่ะที่ทำงานเดิมเนี่ยในจังหวัดระยองรับคุณประจักษ์เข้าไปทำงานอีกครั้งแต่ว่ารายได้คุณผู้ชมก็ไม่เพียงพอกับหนี้ทั้งหมดรวมถึงไม่เพียงพอที่จะส่งไปเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวด้วยค่ะของใช้ที่เตรียมไว้ที่เคยซื้อไว้พวกรองเท้าถุงมือพวกหน้ากากอะไรพวกนี้อันไหนที่มันขายได้ผมก็เอามันออกมาขายเพื่อที่จะเอาเงินมาไว้ซื้อกินมันไม่มีแล้วจะไปยืมญาติยืมนี่มันก็เกรงใจเขาครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเหมือนมันเคว้งเลยครับตอนนี้นี่เขากู้มาเยอะแล้วก็รอคำชี้แจงจากหน่วยงานก็ยังไม่มีอะไรออกมาแล้วเน้นย้ำนะคะว่ากลุ่มของคุณประจักษ์และเพื่อนๆไปแบบถูกกฎหมายค่ะยังมีแรงงานอีก700คนนะคะที่ยังไม่สามารถจะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลได้และก็กำลังเผชิญกับชะตากรรมแบบเดียวกับคุณประจักษ์เลยอีกหนึ่งคนค่ะอีก2คนด้วยกันก็คือคุณทวีศักดิ์สุขบันเทิงแล้วก็คุณภูเทพคุณกิติโชคเป็น2แรงงานไทยที่ต้องเดินทางไปทำงานอิสราเอลล็อตเดียวกันในวันที่12ตุลาคมแต่ว่าไม่ได้เดินทางก็ยังคงตกงานค่ะแล้วก็เป็นหนี้สินคนละ 150,000 บาทก็อยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนะคะเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยกลุ่มที่ไม่ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาหนี้สินการจัดหางานเพราะว่าพวกเขาต่างก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนมากตอนนี้พวกเราตกงานอยากจะให้ทางรัฐเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการที่ช่วยเหลือเป็นมาตรการเดียวกันกับคนที่กลับมาจากทางอิสราเอลได้ไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนมากตอนนี้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยก็เยอะ
แล้วเราไม่มีงานทำกันคือเราตกงานครับตอนนี้อยากให้ช่วยเหลือก็คือเรื่องการพักชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่เรากู้มานะครับบางทีของเพื่อนๆ เนี่ยเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยก็คืออาจจะหนักกว่าผมอีกนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสำรวจว่าจะมีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือพนักงานหรือแรงงานที่จะไปอิสราเอลนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็คือลาออกจากงานทั้งหมดเลยผมว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งนะคะปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะประสานไปที่สายการบินให้คืนเงินแรงงานที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วแล้วก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอาจจะเป็นเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะไม่เกิน 150,000 บาทดอกร้อยละ1เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบในรายละเอียดต่อไปด้วยส่วนแรงงานที่ยังว่างงานค่ะคุณผู้ชมหรือว่าตกงานจะสั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งหาตำแหน่งว่างให้กับแรงงานกลุ่มนี้นะคะทั้งเป็นงานในประเทศแล้วก็งานในต่างประเทศซึ่งขณะนี้เขาบอกว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องระงับการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลก่อนเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยค่ะและไม่รู้ว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนซึ่งตอนนี้มีแรงงานในระบบที่เตรียมจะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลกว่า500คนค่ะทางกระทรวงก็จะนำเสนอทางครม.ต่อไปเพื่อให้เยียวยาคนกลุ่มที่ได้มีการเตรียมตัวบินแล้วเป็นการเหมือนกู้ธนาคารหรือกู้หนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับและมีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปชำระหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยทางกระทรวงแรงงานได้ให้กรมการจัดหางานประสานกับสายการบินแล้วเขาพร้อมที่ยืนคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้แรงงานที่ไม่ได้บินแรงงานกลุ่มนี้นะคะแจ้งเข้ามาผ่าน LINE ID แอสไซร้องทุกไทย PBS นะคะว่าพวกเขาเนี่ยซื้อทั้งกระเป๋าเดินทางใหม่ซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคิดดูค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่แต่สุดท้ายไม่ได้เดินทางค่ะเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงแรงงานเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนแรงงานคนไหนที่เจอกับปัญหาแบบนี้สามารถที่ไปที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่อยู่ในพื้นที่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมหาจัดงานให้ใหม่นะคะซึ่งวันนี้ในรายการสถานีประชาชนค่ะปลัดกระทรวงแรงงานจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรห้ามพลาดนะคะบ่าย 2:05 นาทีหน้าจอไทย PBS รายการสถานีประชาชนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนะคะแม้ว่าจะกลับมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้ค่าจ้างครบถ้วนและกลับมาแล้วจะทำอะไรอะคะงานที่มีจะต้องหางานแบบไหนเรื่องนี้หาทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำกับประชาชนค่ะนี่เป็นภาพการช่วยเหลือนะคะของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามคุณอารยะธีรพัทรนันท์และคณะได้ลงพื้นที่ไปค่ะที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพบกับนายโชคชัยชัยบุตรดีค่ะเป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลแต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วจากการพูดคุยสอบถามค่ะก็พบว่านายโชคชัยเนี่ยเพิ่งไปทำงานได้9เดือนด้วยกันเหลือสัญญาอีก3ปีแต่ว่าต้องตัดสินใจเดินทางกลับมาก่อนค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยากจะกลับมาเพื่อความปลอดภัยกลับมาหางานทำที่บ้านก่อนแล้วก็กลับมาสานต่อธุรกิจการขายน้ำที่ครอบครัวทำไว้หากเหตุการณ์สงบก็คาดว่าอาจจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งค่ะถ้าเราหาเงินได้เราก็ไม่อยากไปหรอกครับเพราะมันก็ไปไกลบ้านไกลเมืองของเราแต่ถ้าเราสามารถหาได้ก็ไม่ไปครับก็ดีนะครับเพราะว่าคนบางคนต้องการทำธุรกิจก็มีเพราะว่าเราแบบว่าเราไปทำงานมันได้ตังค์มันก็ได้แต่เราก็ใช้จ่ายกันทุกเดือนใช่ไหมครับเพราะว่าคนอยู่บ้านเขาก็มีการใช้จ่ายกันเราก็มีอะไรที่เราต้องใช้จ่ายงวดรถบ้างงวดบ้านบ้างอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าตอนที่แรกเราไปเราก็อ่านว่าเออเรามีรายได้เราก็สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีเงินเป็นก้อนให้เรากู้มาลงทุนได้ก็ดีครับผมก็มองว่าดีนะท่านอัยการลงพื้นที่ไปค่ะก็ไปสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้วก็ไปดูการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะโดยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
คุณโชคชัยได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันยังว่างงานนะคะไม่มีงานทำก็อยากจะหางานทำค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวและก็อยากจะพัฒนาธุรกิจก็คือการขายน้ำในครอบครัวนี่แหละหากว่ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างส่วนที่ขาดตามสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานของประเทศอิสราเอลจากนายจ้างค่ะได้ที่คุณโชคชัยทำงานอยู่ระหว่างที่อยู่ที่ประเทศอิสราเอลอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามได้ประสานไปที่จัดหางานจังหวัดมหาสารคามแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขให้ดำเนินการช่วยเหลือค่ะจัดหางานให้นายโชคชัยให้ไปทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ต้องการแรงงานไทยหรือจัดหางานให้ไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งปลอดภัยจากสงครามหรือได้รับการสนับสนุนจากการประกอบธุรกิจส่วนเรื่องของค่าแรงค่ะได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง2หน่วยงานนะคะโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามส่วนเรื่องเงินค่าจ้างส่วนที่ขาดอยู่ค่ะขณะที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะจะช่วยเป็นหน่วยงานในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะประสานกับอดีตนายจ้างของแรงงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนรวมทั้งได้ตอบข้อซักถามค่ะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายแล้วก็สิทธิต่างๆด้วยค่ะจากการสอบถามคุณโชคชัยเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำงานที่เคยทำงานในจ้างก็ได้ความว่าตอนนี้คือต้องเดินทางกลับประเทศโดยจริงๆยังไม่ได้ออกจากงานแล้วก็ยังมีค่าจ้างนะครับค้างจ่ายที่นายจ้างยังไม่ได้จ่ายให้นะครับตามสัญญาจ้างนะค้างอยู่นะค้างชำระอยู่ซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานนะครับไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะให้ช่วยประสานเพื่อให้ประสานงานในเรื่องของค่าจ้างนะครับหรือสิทธิประโยชน์ในด้านการทำงานที่ยังค้างจ่ายให้กับคุณโชคชัยอยู่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ค่ะทางท่านอัยการและคณะนะคะก็ได้มอบของที่จำเป็นเพื่อยังชีพแล้วก็เป็นที่ระลึกแก่แรงงานไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะส่วนแรงงานไทยที่ยังไปทำงานที่ต่างประเทศหากมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์043-711-533นะคะเพื่อขอคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือว่าขอรับการช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเลยค่ะจากการที่ลงพื้นที่ค่ะทางทีมงานลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้รับการรายงานนะคะว่าในจังหวัดมหาสารคามมีการส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลนะคะประมาณ459คนซึ่งตอนนี้เดินทางกลับมา15คนนะคะแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วส่วนที่เหลือล่ะทำไมถึงไม่เดินทางกลับมานะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็โชคดีเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมหาที่แรงงานในจังหวัดมหาสารคามที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนะคะไม่มีคนที่เสียชีวิตหรือว่าถูกจับเป็นตัวประกันด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะสำหรับแรงงานที่ต้องการขอความช่วยเหลือก็ยังสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงแรงงานด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ป้ายที่3ค่ะเมื่อกลางเดือนที่แล้วเราได้เคยนำเสนอเรื่องของปัญหาช้างป่าที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะว่าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะสวนทุเรียนแก๊งนี้มาใหม่อีกแล้วค่ะไม่ใช่แก๊งเดิมนะคะเป็นอีกหนึ่งแก๊งแต่อยู่ในอำเภอบ่อไร่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการตกมันแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงเลยค่ะช้างกับช้างนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปทำลายพืชผลทางการเกษตรไปทำลายต้นกล้วยต้นมันสำปะหลังหนักที่สุดเลยคือโค่นเสาไฟฟ้าทำให้ชาวบ้านเขาหวาดกลัวเหลือเกินค่ะเห็นเดินมานิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่หมู่ที่4ซอยสำนักสงฆ์คลองตะแบกตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
หลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าบ่อไร่ได้รับการแจ้งเตือนจากประชาชนนะคะว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็หักกินต้นกล้วยต้นมันสำปะหลังพร้อมกับโค่นเสาไฟฟ้าของชาวสวนแล้วก็รั้วบ้านของชาวสวนด้วยนี่ก็เป็นภาพที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะพยายามที่จะใช้รถจักรยานยนต์นี่แหละผลักดันออกไปส่งเสียงผลักดันช้างเข้าไปนะคะลงพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าชุดเฝ้าระวังช้างป่าเนี่ยลงพื้นที่ทั้งเวลากลางวันเวลากลางคืนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่าช้างป่าเนี่ยออกมาหากินทุกช่วงเวลาจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ลงไปพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบพบว่าตอนนี้นะคะมีเสาไฟของชาวสวนที่ล้มจำนวนหลายต้นเลยค่ะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่หักโค่นบริเวณทางเข้าที่พักสงฆ์คลองตะแบกจำนวน3ต้นเจ้าหน้าที่ก็ตามไปพบว่ามีช้างป่าค่ะจำนวน10ตัวซึ่งมีอาการดุร้ายเนื่องจากช้างป่าอยู่ในช่วงตกมันแล้วก็ช่วงที่ผสมพันธุ์กำลังขยายอาณาเขตเรื่องนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางที่ช้างเดินเนี่ยนะคะบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยจะมีช้างป่ามาบุกกินต้นกล้วยแล้วก็บอกอีกด้วยว่าช้างป่าเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านหลายวันแล้วเห็นกับตาเต็มๆเลยว่ามีช้างป่า10ตัวมีช้างตกมันไล่ชนกันทุกคืนแม้เวลากลางวันก็ไม่เว้นค่ะเหตุมันเกิดก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ช้างรู้สึกว่าจะตกมันกำลังหวงตัวเมียกันแล้วก็ตีกันทำลายข้าวของล้มใส่สู้กันน่ะว่างั้นน่ะเขาสู้กันมีอยู่2ตัวก็สู้กันมาตลอดข้าวของเสียหายไม่ว่ารั้วไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าเสาไฟฟ้าหักแหลกหมดแล้วครับส่งให้หลายกลุ่มว่าให้ระวังเวลาฉีดยางเวลาทำอะไรแบบเนี้ยครับหรือว่าตามถนนเงี้ยเวลาถนนมืดเมื่อคืนนี้ก็มีประมาณกี่ตัวครับประมาณกี่ตัวเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่บอก15ตัวเมื่อคืนนี้ทั้งลูกอ่อนที่คลอดมาใหม่ 4-5 วันนี่แหละคิดดูนะคะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะมีความหวาดกลัวขนาดไหนเรื่องนี้ค่ะคุณวิวัฒน์เล็กวงเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะชุดเฝ้าระวังช้างป่าไม่มีเวลาได้พักผ่อนหรือว่านอนหลับเลยเพราะว่าช้างป่าเนี่ยบุกเข้ามาในหมู่บ้านทั้งเวลากลางวันเวลากลางคืนต้องผลัดเปลี่ยนสลับหมุนเวียนกันค่ะเฝ้าระวังภัยให้กับชาวบ้านซึ่งความเสียหายในหมู่บ้านเนี่ยนะโอ้โหทั้งพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ่งก่อสร้างตอนนี้ก็ต้องเตือนชาวบ้านนะคะว่าจะเข้าออกหมู่บ้านหรือว่าซอยสำนักสงฆ์คลองตะแบกเนี่ยต้องระวังช้างป่าด้วยขณะเดียวกันไม่ได้มีแค่10ถึง15ตัวนะคะตอนนี้พอไปสำรวจพบว่ามีลูกช้างเกิดใหม่อีก4ถึง5วันในโขลงช้างป่าก็เลยแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะออกไปกรีดยางเลยเพราะว่าเกรงกลัวอันตรายจากภัยช้างป่าแม้ว่าตอนนี้ยางพาราจะมีราคาดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตจริงๆค่ะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปครับเพราะถ้าช้างเข้าไปเนี่ยความเสียหายมันจะมากถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่เข้าถึงนะครับความเสียหายก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะได้ตามผลักดันติดๆครับที่เราได้เฝ้าติดตามช้างฝูงนี้ตลอดนะครับต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าชุดๆของพวกผมเนี่ยที่จะแบ่งกันดูคือจะแบ่งดูตามช้างชุดๆนี้ตลอดครับช้างป่ามีการตกมันอยู่2ตัวที่ว่าไล่ชนกันอยู่ได้เข้าไปในบริเวณสวนชาวบ้านแล้วก็ตามทางที่จะเข้าไปในสำนักสงฆ์ป่าคลองตะแบกครับแล้วได้ทำลายเสาไฟกับรั้วนะครับของชาวบ้านเราก็ได้เข้าไปผลักดันออกนะครับทีมข่าวของเราค่ะสอบถามไปยังนายอรรถพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างในหลายพื้นที่นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าช้างเกเรแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นค่ะอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ที่มีที่ดินติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ก็ถูกช้างป่าเนี่ยลงมาบุกกินทำลายจนไม่สามารถที่จะเก็บของไปส่งขายได้เสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสจากรายได้ที่ควรจะได้รับค่ะพื้นที่ที่มีอยู่แล้วที่เป็นพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ช้างอยู่ได้นานที่สุดให้ออกมาน้อยที่สุดแล้วเมื่อให้ออกมาแล้วถ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผลักดันให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายก็ต้องช่วยเหลือให้เร็วที่สุดไปพร้อมๆกับเรื่องของการควบคุมประชากร
ซึ่งตอนนี้เรากำลังศึกษาวิจัยนะครับเรื่องของการใช้วัคซีนในการคุมกำเนิดนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการกำหนดแผนพื้นที่ควบคุมประชากรช้างเหมือนกับเป็นศูนย์พักพิงอย่างนี้ฮะก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นคอกแล้วก็นำช้างที่เกเรเหล่านี้เข้าไปอยู่ในคอกเหล่านี้นะครับแต่ก็ทำเป็นคอกใหญ่ๆแล้วก็อาจจะแบ่งส่วนในแต่ละคอกซึ่งก็จะมีช้างเกเรที่แยกกันอยู่ก็จะทำคล้ายๆเหมือนกับที่เราทำที่เพชรบุรีที่ซึ่งจะทำกรงลิงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพยายามจะศึกษาแล้วก็พยายามที่จะทำพื้นที่ควบคุมช้างขึ้นมาเป็นการควบคุมประชากรช้างดิฉันได้ไปพูดคุยกับทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านบอกว่าปัญหาช้างกับคนกับช้างเนี่ยนะตอนนี้ถูกแจ้งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของทางกรมที่ต้องรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยถามว่าแล้วตอนนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเขาบอกว่าต้องทำสองอย่างด้วยกันอย่างแรกค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าจะมีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากช้างป่าหรือถ้าหนักที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตก็จะต้องมีการเยียวยาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนอย่างที่สองก็จะผลักดันช้างป่าเนี่ยแหละค่ะเข้าไปอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าช้างเนี่ยออกมาหาพืชผลทางการเกษตรที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้านตอนนี้เขาก็จะเร่งในการผลักดันนะคะถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่ในการผลักดันช้างป่าที่เป็นอาสาสมัครมีเพียงพอหรือไม่ยอมรับนะคะว่ามีไม่เพียงพอแต่ว่าก็ทำกันอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องของการควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็หาสถานที่กักกันช้างป่าในพื้นที่ด้วยนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะจากช้างตัวใหญ่ๆมาดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดค่ะที่ตัวเล็กแต่วิ่งไวตัวอะไรคะคุณผู้ชมลิงค่ะโอ้โหวิ่งไวแล้วก็เร็วมากๆสร้างความเดือดร้อนค่ะใครบอกว่าลพบุรีมีลิงที่อื่นก็มีเหมือนกันค่ะเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรค่ะเขาบอกว่าลิงกว่า 1,000 ตัวลงมาทำลายอะไรคะข้าวส่วนข้าวของชาวบ้านนะคะเป็นไร่ข้าวของชาวบ้านเรื่องนี้เขาได้รับความเสียหายอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนาข้าวที่ราบเป็นป่าแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านค่ะที่กำลังออกรวงรอการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วในพื้นที่ตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรแต่ว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะเนื่องจากมีฝูงลิงกว่า 1,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในป่าดอนปู่ตาใกล้กับหมู่บ้านเนี่ยพากันออกมากัดกินรวงข้าวไม่รู้ว่าหิวข้าวหรือเปล่านะคะลงมากัดกินเลยนะคะเขาบอกว่ากัดกินรวงข้าวที่แก่ไม่เต็มที่ยังไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เลยแต่ลิงเหล่านี้เนี่ยแหละมาเก็บไปก่อนแล้วค่ะทำให้นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยล่าสุดก็มีชาวนาหลายคนนะคะที่มีแปลงนาข้าวอยู่รอบๆดอนปู่ตาลงทุนซื้อแบตเตอรี่แล้วก็ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเอามาทำอะไรคะไม่ได้เอามาทำกับข้าวนะคะเอามาทำลั้วลวดไฟฟ้ารอบแปลงนาเพื่อป้องกันฝูงลิงเข้าไปกัดกินรวงข้าวจนได้รับความเสียหายแล้วก็สลับผัดเปลี่ยนกันค่ะมีอาวุธคู่กายก็คือหนังสติ๊กแล้วก็ก้อนหินนะคะเอาไว้ยิงเล็งแล้วก็ยิงไปเลยค่ะยิงไปที่ลิงนะคะเพื่อป้องกันลิงเนี่ยที่จะเข้ามากัดกินนาข้าวซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ามีนาข้าวอยู่ติดกับดอนปู่ตาเนี่ยแหละตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงยังแก่ไม่เต็มที่แต่ว่าก็พอที่จะเก็บเกี่ยวได้นะแต่ว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่ามีฝูงลิงเนี่ยโอ้โหโหนต้นไม้แบบนี้เลยนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยพากันออกมายกพวกมาเลยมากัดมาขโมยกินรวงข้าวจนได้รับความเสียหายชาวบ้านยังบอกด้วยนะคะว่าประสบปัญหาลิงกัดรวงข้าวเป็นประจำทุกปีเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งปีนี้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันลิงที่จะกัดกินรวงข้าวในนาก็เลยต้องออกมานั่งเฝ้าแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาพร้อมกับหนังสติ๊กคู่ใจเพื่อขับไล่ฝูงลิงกลับเข้าป่าค่ะเป่ากันแหละเป่าทุกมื้อมาทุกมื้อแล้วคันเขาไม่อยากกันแน่ก็ออกมาเขาไม่อยากแน่ก็ออกมาแล้วคันมันลงหลายเด้อื
มันกินเขาดิเบิดหลายมันบ่เออมันเขากินเขาไปหลายเหมือนแต่ว่าปีนี้นั่นว่ามันไข่แน่แล้วมันเขาในบ้านหลายโอ้ยังไงมันบ่ได้มันบ่ได้มาลงเขาทั้งพี่มันเขาไปทั้งในบ้านพุ่นไปนั้นทั้งกะยะไปยังไปเปิดตู้ยอกตู้เย็นคนอยู่พุ่นแล้วคันเขาเฮียนได้ก็เฝ้าทุกมือกันบ่นี่มาอยู่นี่แหละมาทุกมือล่ะจะมาได้เกี่ยวพุ่นแล้วนี่คุณผู้ชมดูจากภาพนะคะว่าลิงมาประมาณ30ถึง100ตัวแล้วคนคนเดียวกับหนังสติ๊กอันเดียวอะค่ะจะไปช่วยอะไรได้เขาบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนหนักจริงๆเรื่องนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะแล้วถามว่าหน่วยงานไหนก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดยโสธรนะคะตอนนี้ที่แจ้งเข้ามาผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้มีที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยลพบุรีก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเขาจะไปทำ MOU เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องลิงแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านที่แจ้งเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนนะคะก่อนหน้านี้ชาวบ้านมาจากจังหวัดสุโขทัยเลยมารวมตัวกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัยปรากฏว่าฝากเงินไปแล้ว5ปีแต่ไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้เรื่องนี้ค่ะทางประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะพวกเขาอ้างว่ามูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุมประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือสสท.ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัยจำกัดร่วมกับนายอนุรัติเลื่อนลอยสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยเพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหารวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือทั้งในส่วนของสหกรณ์และสมาชิกสืบเนื่องจากรายการสถานีประชาชนนำเสนอปัญหากรณีสมาชิกไม่สามารถถอนเงินจากสหกรณ์เหตุเพราะว่าสหกรณ์ขาดทุนสะสมจากหลายสาเหตุเช่นกู้เงินจากธ.ก.ส.ปล่อยให้กับสมาชิกกู้ยืมเมื่อสมาชิกไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารการจัดการสินเชื่อสหกรณ์ขาดสภาพคล่องประกอบกับประสบปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เองท่านสหกรณ์จังหวัดเขาแนะนำว่าสหกรณ์จังหวัดที่ปรึกษาเรานะเขาแนะนำว่าเราอยากได้นี้เข้ามาเราจะลดค่าปรับให้ดอกเบี้ยครึ่งนึงเป็นระยะเวลา2เดือนยังไม่มีสมาชิกมาชำระเลยครับไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ผมเรื่องเลยค่ะอันนี้เข้าใจเนาะผมจะแจ้งไปทางคณะกรรมการกลุ่มและติดไว้ที่บอร์ดนะครับเบื้องต้นประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือสสท.สรุปแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์เช่น1ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเบี้ยปรับรวมถึงวิธีการเก็บหนี้2. พัฒนาด้านธุรกิจปรับแผนเพิ่มรายได้ 3. ปรับผลิตภัณฑ์เงินกู้ 4. สหกรณ์อาจพักชำระหนี้แก่สมาชิกโดยพักดอกเบี้ยไว้ก่อนหลังจากนี้สสท.จะส่งทีมกฎหมายลงพื้นที่มาช่วยในเรื่องการประนอมหนี้การเจรจาหนี้ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกต่อไปคุณผู้ชมค่ะเขามีข้อถกเถียงกันค่ะว่าสรุปแล้วมูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทจริงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดลงพื้นที่ไปนะคะท่านบอกว่าคร่าวๆแล้วมูลค่าความเสียหาย16ล้านบาทปรากฏว่าลงพื้นที่ไปเพราะว่าปัญหาตอนนี้เลยก็คือว่าสหกรณ์ขาดสภาพคล่องแล้วจะแก้ไขอย่างไรถ้าสมาชิกชำระหนี้สหกรณ์ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนนะคะสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นและในปีหน้าก็จะมีการวางแผนลงพื้นที่ไปเยียวยาให้กับชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องตามกันต่อไปด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่วันนี้นะคะชวนกันมาทำบุญค่ะกับโครงการดีๆมอบไออุ่นให้กับพี่น้องนะคะที่โรงเรียนบ้านห้วยปูค่ะตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากสปอร์ตค่ะจะอยู่อย่างไรหากฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า10องศา
ไทย PBS ชวนคุณผู้ชมร่วมมอบไออุ่นให้เด็กๆและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาหางดงประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี9811101191ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านห้วยปูโดยสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้หรือร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนและกีฬาเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2566แม้อยู่ไกลแต่หัวใจใกล้กันเพราะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นได้เชิญชวนนะคะน้องอ้อมแล้วก็ทีมงานร้องทุกข์ลงป้ายนี้และสถานีประชาชน10ชีวิตจะร่วมลงพื้นที่ไปมอบไออุ่นให้กับพี่น้องนะคะแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาค กันเข้ามาได้ผ่านเลขที่บัญชีที่บอกไปหรือจะมอบเป็นสิ่งของนะคะขอเป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อปพี่อุ้ยขาเน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าหรือว่าของที่เป็นมือหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนนำของมาบริจาคแต่ว่าเป็นมือสองเราก็เลยต้องส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงานะคะเอาละครับเกิดอยากจะมาเขาเรียกว่าเป็นโครงการนี้โปรเจกต์นี้ต้องเป็นของมือหนึ่งเท่านั้นถูกต้องหรือถ้าเกิดใครสะดวกจะเป็นเม็ดเงินก็โอนไปตามช่องทางที่ร้องทุกข์ลงไปนี้ได้แจ้งไว้ใช่ค่ะนะครับเอาวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ